นับสนุนรายการโดยเว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเว็บไซต์เมืองไทย.com GoPro by Mentagram Hotel to Thailand Go Easy Holiday สายการบินบางกอกแอร์เวย์เหมือนชีวิตที่ยิ่งใหญ่ยังมีอะไรมากมายให้คุณผู้ชมพร้อมแล้วตอนนี้เราอยู่ที่บูริบินคลับลอสของบางกอกแอร์เวย์นะครับที่นี่มีความพิเศษกว่าก็คือว่าเราจะได้ Wi-Fi ด้วยนะครับแล้วก็ในนี้มีอาหารที่ขึ้นชื่อที่นั่นก็คือข้าวต้มมัดจิ๋ววันนี้มารอบดึกมากโดยปกติแล้วบางกอกแอร์เวย์ไม่มีไฟดึกขนาดนี้นะครับแต่ว่าในแต่ละปีเนี่ยจะมี2ไฟล์พิเศษนะบินตรงที่โอกินาว่านะครับในรอบดึกแล้ววันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูครับว่าเหลืออะไรบ้างไปเร็วมาคุณผู้ชมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใบใหม่ใบเมืองไทย.com นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะฮะบินตรงลัดฟ้าจากกรุงเทพมหานครไปสู่เกาะโอกินาวานะครับใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงเกาะนี้ฮะโดยปกติแล้วจะบินถึง11ชั่วโมงต้องต่อเครื่องนะครับแต่ว่าสายการบินบางกอกแอร์เวย์เนี่ยปีนึงจัด2ครั้งนะครับซึ่งตรงไปสู่เกาะโอกินาวาเลยครับแล้วก็ที่นั่นฮะมีกิจกรรมมีประเพณีพิเศษมากๆอุบไว้ก่อนนะครับแล้วผมจะพาคุณผู้ชมฮะไปผจญภัยด้วยที่นั่นนะครับยังไงก็ตามฮะคุณผู้ชมฮะติดตามชมให้ดีครับรับรองครับเทปต่อวันนี้สนุกแล้วก็จะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปพบกับโลกใบใหม่จริงๆนะที่นั่นฮะที่ประเทศญี่ปุ่นเกาะโอกินาวาแห่งนี้ครับยังมีอะไรให้น่าค้นหาน่าติดตามอีกเยอะเลยครับแล้วก็ที่นี่ฮะเป็นลาวช์พิเศษของบางกอกแอร์เวย์ครับแล้วก็ขนมขึ้นชื่อนี่ก็คือของไทยๆที่มีที่เดียวในโลกฮะที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีญี่ปุ่นก็ไม่มีฮะนี่คือข้าวต้มมัดจิ๋วฮะอร่อยมากในสนามบินสุวรรณภูมิที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยมีที่นี่ที่เดียวนะครับที่จะได้กินแบบนี้ดังนั้นนะครับเลือกบินกับบางกอกแอร์เวย์เนี่ยจะได้ค้นพบกับสิ่งใหม่ๆแปลกๆแล้วก็บางคนกลัวนะฮะยังไม่ได้กินอะไรเลยเครื่องจะได้กินของถูกปากไหมเนาะจะมาที่นี่ครับรับรองแค่ลองทองก็อิ่มละเดี๋ยวขึ้นเครื่องเราก็หลับยาวครับThank you.
ตอนนี้เราก็มาถึงที่หมู่เกาะริคิวหรือเกาะริคิวแห่งที่นี่เลยครับแล้วนี่ก็คือเกาะกินาวะครับตรงนี้ฮะข้างหลังเราเนี่ยคือเป็นโรงงานที่เขาทำพวกรีไซเคิลแก้วฮะเอามาหลอมใหม่แล้วเป่าเป็นรูปถ้วยรูปแก้วหรือโปรดักต์ต่างๆที่เกี่ยวกับแก้วทั้งหมดเลยครับแล้วที่นี่ก็คือริคิวกลาสคราฟต์นะครับกี้ผมลองดูนะครับว่าเขาทำยังไงปรากฏว่าดูแล้วแปลกมากเลยเนื่องจากว่าเดิมทีในสมัยก่อนที่มีทหารอเมริกัน GI เข้ามาอยู่ที่นี่ครับเขาจะดื่มพวกโคลากันเยอะมากใช่ไหมฮะแล้วพวกขวดแก้วต่างๆเนี่ยมันเยอะคนญี่ปุ่นในสมัยนั้นเขาเลยมองว่ามันเป็นขยะนะฮะแล้วก็นำมันกลับมาใช้ใหม่นำมาหลอมนะครับพอมาหลอมปุ๊บเนื่องจากขวดที่ถูกมาหลอมแล้วรอบที่2เนี่ยคุณภาพมันจะไม่ใสมันไม่เป็นคริสตัลที่แบบว่าปิ้งๆเลยนะครับมันจะมีเอกลักษณ์ของเขาคือจะมีฟองอากาศอยู่ข้างในแล้วไอ้ตัวที่เป็นฟองอากาศนั่นแหละครับนั่นคือเสน่ห์แล้วก็นั่นคือเอกลักษณ์ของแก้วเป่าของที่โอกินาวะแห่งนี้ครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูนะครับแต่เราเข้าไปข้างในไม่ได้ฮะยืนสังเกตการได้จากข้างนอกแล้วก็ที่นี่ครับเขาก็จะมีส่วนที่เป็นของฝากนะฮะเราสามารถซื้อพวกแก้วเล็กๆพวกนี้ฮะหรือแล้วแต่นะครับแบกกลับบ้านเราได้ด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในโรงงานเขากันครับป่ะหมู่บ้านเครื่องแก้วริคิวแหล่งผลิตเครื่องแก้วใหญ่ที่สุดของโอกินาวะตั้งอยู่ที่เมืองอิโตมันซึ่งอยู่เกือบทางใต้สุดของเกาะเลยครับจริงๆแล้วตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโมหรือเป็นแม่พิมพ์นะครับเลยทำให้ตัวแก้วเนี่ยมันจะมีรูปทรงมีเอกลักษณ์ที่เป็นผิวคล้ายๆอะโวคาโดอะไรประมาณนี้ฮะมาดูนะครับนี่ก็กลึงขึ้นรูปครับที่นี่แปลกฮะเขาใช้กรรไกรตัดแก้วเคยเห็นไหมน่าอันนี้ทำฐานนะครับทำฐานเราเดี๋ยวจะมีคนมาต่อก้นมาแล้วพี่ผู้หญิงมาแล้วเตรียมกึ่งแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาต่อก้นต่อตูดนี่ใช้กรรไกรแล้วเดี๋ยวก็เคาะที่แล้วปักหักเลยน่าโอ้โหเบาๆติดมากอ่ะเหมือนมันง่ายไปหมดเลยนะภายในมีแกลเลอรี่จัดแสดงเครื่องแก้วริคิวฝีมือระดับปรมาจารย์เลยครับที่มีสีสันสดทรงงดงามพร้อมด้วยร้านค้าให้เลือกซื้อของเป็นที่ระลึกทั้งแก้วแจกันจานชามถ้วยสร้อยข้อมือต่างหูแต่ละแบบนะครับมีเนื้อแก้วที่มีสีสันเป็นเอกลักษณ์ทว่าไฮไลท์นะครับของที่นี่ก็คือเวิร์กช็อปฮะให้เราได้ลงมือทำกันเองได้สามารถเป่าได้กลึงขึ้นรูปแก้วแต่เมื่อทำเสร็จแล้วนะครับจะต้องกลับมารับของหลังจากนั้นอีก3วันถึงจะสามารถรับกลับไปเป็นเจ้าของได้ครับดูดีมากเลยฮะก็เป็นแก้วหนึ่งที่ผมเพิ่งรู้นะว่าที่มันเป็นผิวขรุขระแบบเหมือนผิวอะโวคาโดได้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาทำแม่พิมพ์ไว้พอใส่ลงไปแล้วก็เป่าแล้วมันก็พองปุ๊บมันก็ไปดันผิวของแม่พิมพ์ที่อยู่ข้างในมันก็เลยสวยดีฮะรู้สึกได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยครับก็ใครชอบนะฮะเครื่องแก้วต่างๆนี่ก็สามารถซื้อฝากหรือซื้อกลับไปเก็บเป็นของที่ระลึกส่วนตัวได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวต่อฮะออกมาเจอกันลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกันโดชีวิตเส้นทางที่อันนี้เป็นเตาเผาเซรามิกฮะก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นี่เขามีความชำนาญทางด้านของการเป่าแก้วแล้วก็ทำเครื่องปั้นดินเผาครับโดยเฉพาะเราจะเห็นพวกตัวตุ๊กตาซึ่งมีเยอะแยะเลยแล้วก็เป็นเรียกว่าไม่เชิงศิลปะวัฒนไม่เชิงศิลปะแล้วเป็นวัฒนธรรมที่เคารพนับถือแล้วก็เชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่เก็บความดีแล้วก็นำความไม่ดีเก็บความดีไว้นำความไม่ดีออกไปนะครับส
สนับสนุนรายการโดย hoteltothailand.com